ทันทีที่เสร็จสิ้นคำถแถลงของคณะลูกขุนในสารัฐที่ตัดสินไม่ตั้งข้อกล่าวหากับนายตำรวจดาเรนวิลสันในเหตุยิงสังหารนายไมเคิลเบราว์วัยรุ่นผิวสีอายุ18ปีซึ่งเป็นชาวเมืองเฟอร์กูสันของเซนหลุยเคานตี้รัฐมิสซูรีเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือเช้าว,วันนี้ตามเวลาในประเทศไทยชาวเมืองเฟอร์กูสันต่างพากันโกรธแค้นและออกมาเดินประท้วง ว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่จะอยู่ในความสงบแต่บางส่วนก็ใช้ความรุนแรงมีการบุกล้อมโรงพักทุบก,กระจกตามอาคารจุดไฟเผาอาคารและรถยนต์รวมถึงปล้นห้างร้านต่างๆรอบเมืองเฟอร์กูสันโดยตำรวจตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ประท้วง นอกจากนั้นตำรวจยังได้ยินเสียงปืนดังกว่า150นัดซึ่งทางการเผยว่าตำรวจยังไม่ได้ยิงปืนใส่ใครแม้แต่นัดเดียวและตอนนี้ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว29คน ในรายงานระบุว่าห้างร้านธุรกิจต่างๆและบริษัทจำหน่ายรถยนต์ถูกลอบวางเพลิงโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าควบคุมเพลิงไหมในเหตุไฟไหม้ใหญ่เหตุหนึ่งได้เพราะมีเสียงปืนดังลั่นรอบพื้นที่และมีรายงานด้วยว่ามีคนยิงปนืนขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้สำนักงานบริหารการบินพลเรือนออกคำสั่งหยุดบินผ่านน่านฟ้าเมืองฟกุซันชั่วคราวโดยอนุญาตให้เพียงเครื่องบินของฝ่ายกฎหมายและสื่อมวลชนบินผ่านได้เท่านั้น และในเวลาต่อมาก็มีรายงานว่าสนามบินหลักในเซนหลุยส์จำกัดการบินขาเข้าชั่วคราวตอนนี้ในเจนิกสันผู้ว่าการรัฐมิสซูรีต้องระดมกำลังพิทักษ์ชาติเพิ่มเติมเพื่อควบคุมดูแลสถานการณ์ในเมืองเฟอร์กูสันขณะที่ผู้สื่อข่าวของ CNN ถูกคว้างก้อนหินใส่ศีรษะระหว่างปฏิบัติหน้าที่และผู้ประท้วงบางคนก็เรียกร้องให้สื่อมวลชนหยุดการรายงานข่าวการประท้วง นายตำรวจดาเรนวิลสันเผยต่อคณะลูกขุนว่าก่อนที่เขาจะยิงปืนใส่บราวในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเบราวได้ชกเข้าที่ใบหน้าของเขาตอนที่เขาขับรถกลับไปหาในบราวหลังสงสัยว่าบราวนั้นได้ขโมยของในร้านค้าแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาพยายามจะลงจากรถแต่บราวก็ได้ปิดประตูเอาไว้ถึงสองครั้งแล้วก็ชกเขา ขณะที่ผู้ประท้วงบอกว่าบราวถูกวิสามันฆาตกรรมทั้งที่บราวไม่มีอาวุธและยอมมอบตัวแล้วไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนการจับกุมแต่อย่างใดก่อนหน้านี้พ่อของเหยื่อผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้ผู้ประท้วงอยู่ในความสงบไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาอย่างไรเพราะการทำร้ายผู้คนและทำลายทรัพย์สินไม่ใช่คำตอบเขาต้องการให้การเสียชีวิตของลูกชายเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางบวกเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบถึงการออกมาประท้วงครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่สารัฐปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายและคำตัดสินของคณะลูกขุนแต่ดูเหมือนว่าคำขอดังกล่าวจะไม่เป็นผลเพราะนอกจากเมืองเฟอร์กูสันแล้วการประท้วงยังเริ่มกระจายไปทั่วประเทศรวมถึงนครนิวยอร์กชิคาโกและหน้าทํำเงียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีด้วย เป็นอีกหนึ่งจุดแตกหักของเรื่องการเหยียดสีผิวในสารัฐหลังจากที่ผ่านมาก็มีประเด็นตำรวจผิวขาวมักจะกระทำกับคนผิวสีเกินกว่าเหตุถึงขั้นมีผู้กล่าวว่าคนผิวสีในสารัฐนั้นต้องสอนวิธีการปฏิบัติตัวเวลาอยู่ต่อหน้าตำรวจผิวขาวให้แก่ลูกๆเลยทีเดียว